การใช้ชีวิตทางโลกในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆนะฮะนั่นแหละถ้าเราปฏิบัติธรรมไปด้วยแล้วใช้ชีวิตทางโลกไปด้วยเราจะค่อยๆเห็นความชัดเจนของผลของการปฏิบัติธรรมว่าเฮ้ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยการสวดมนต์การแผ่เมตตาเนี่ยให้กับเทพเทวดาที่ดูแลคุ้มครองเราปู่ย่าตายายที่เขาอาจจะเป็นเทพเทวดาหรือว่าเขาแบบตกภูมิอยู่ที่เราได้ช่วยเขาเนี่ยแล้วเขามาดูแลคุ้มครองเนี่ยเมื่อเขาแบบผ่านพ้นแบบภูมิไปสู่ภูมิที่ดีแล้วเนี่ยหรือไปเกิดแล้วก็ตายเขาจะดูแลคุ้มครองเราดีมากเลยนะถ้าเป็นเทพเทวดาที่อยู่ข้างบนเขาก็จะมาสวดมนต์กับเราทุกวันเพราะมันเป็นบุญมันก็ต่อแสงสว่างเขาณภูมิที่เขาอยู่นะคะอยู่ที่ว่าเขาอยู่ภูมิไหนอะไรอย่างนี้นะนั่นแหละเนาะก็ให้กำลังใจค่ะถ้าใครปฏิบัติไปหลายปีจะค่อยๆเข้าใจชัดเจนขึ้นนะคะบางทีถ้าใครที่มีของเดิมของเก่าก็จะค่อยๆเห็นอะไรที่แบบแปลกๆล้ำๆมากขึ้นอะไรกันนะถามว่าจริงไหมคะคุณนาคจริงค่ะแต่ว่าเพียรให้ถึงให้ทำให้เกิดความชำนาญความเพลินความชอบในการบุญชอบในการทำบุญชอบในการบันทึกบุญชอบในการสวดมนต์ภาวนาอะไรอย่างนี้นะคะทำให้ถึงแล้วเราจะรู้ว่าของจริงมีอยู่อย่างที่หลวงปู่พูดจริงๆนะฮะเนาะดิฉันก็ถามว่าดิฉันรู้ไหมดิฉันก็รู้อยู่หน่อยนึงนะคะรู้หน่อยนึงแต่ว่ามันก็เป็นแรงกำลังใจมากๆเลยในการเดินต่อเพราะรู้แล้วว่าเฮ้ยมีจริงไหมวะอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจพี่เนาะแล้วก็ขอบคุณที่เขียนมาบอกเล่ากันเป็นระยะนะดีใจด้วยค่ะนี่แหละทางโลกก็ยังทำอยู่เนาะเป็นคฤหัสถ์ยังใช้ชีวิตทางโลกทำนั่นทำนี่อยู่แต่บุญกุศลก็ได้สร้างสมไปเรื่อยๆนะคะก็อนุโมทนาบุญกับพี่นะคะอนุโมทนาบุญกับคนที่ปฏิบัติธรรมยุคต่อไปอีก 10-20 ปีข้างหน้าคนที่อยู่รอดปลอดภัยอย่างมีความสุขอยู่ในภาวะโลกที่มันสับสนวุ่นวายบีบคั้นมากๆคือคนที่มีศีลมีธรรมนะคะมีศีลมีธรรมคอยดู10ปีนะคะคอยดู10ปีข้างหน้าดิฉันว่ามันไม่ถึง10หรอกนะ 5-6 ปีข้างหน้าก็เริ่มจะเห็นอะไรที่แบบมันแบบหวาดหวั่นมากขึ้นแหละนะคะโอเคก็ให้กำลังใจพี่นะคะอนุโมทนาบุญเนาะมาฟังน้องท่านหนึ่งค่ะน้องท่านนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะยาวๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาเป็นตอนๆไปนะคะหมายถึงว่าเป็นวักๆตอนๆไปเพราะว่าน้องเขียนมายาวโอเคเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่หน้าตอนนี้เนี่ยน้องฝึกแบบกรรมฐานค่ะทุกอิริยาบถที่นึกได้ค่ะช่วงแรกๆเนี่ยคือแวบหายลืมบ่อยค่ะใช่ยังเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าเราก็ดึงมันกลับมานะคะดึงมันกลับมาแล้วก็สั่งสอนมันว่าหน้าที่ของจิตสมมติว่าน้องชื่อ A หน้าที่ของ A คืออะไรหน้าที่ของ A คือไม่ต้องอะไรหน้าที่ของ A คือสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาบันทึกบุญบันทึกกุศลให้จิตอยู่กับพระนะคะบอกมันแล้วก็บอกมันทุกครั้งที่มันแวบไปบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นการสั่งจิตย้ำลงไปนะฮะเขาบอกว่าแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยพยายามกำหนดจิตให้กลับมาไวให้กลับมาเร็วอย่าแวบหายไปนานอีกอย่างค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองแปลกๆไม่ค่อยอยากไปเจอเพื่อนไม่อยากคุยหรือสนทนากับเพื่อนเหมือนแต่ก่อนค่ะเป็นแบบนี้ล่ะเพราะว่าถ้าตัวเองอยู่แบบนี้นะคะอยู่กับพลังงานที่เราที่หลวงปู่หลวงตาแนะนำหลวงปู่แนะนำเนี่ยแนะนำให้เราสวดมนต์เนี่ยเราจะอยู่กับพลังงานที่มันเป็นคลื่นเย็นๆนะแล้วจิตมันอยู่กลางๆนะเพราะว่าการสวดมนต์มันไม่ทำให้เรารู้สึกโกรธหรือว่ารู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจแต่เราจะอยู่ในระดับคลื่นกลางๆของจิตเมื่อเราไปหาเพื่อนเนี่ยด้วยความที่มันชินอ่ะอยู่คนเดียวบ่อยๆแล้วไปหาเพื่อนนานๆที่ไปหาเพื่อนบางทีเราไปฟังเรื่องของเพื่อนบางทีเป็นเรื่องที่แบบจิตเราพุ่งปรี๊ดบางทีจิตแล้วก็ดิ่งปึ๊บอะไรเงี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สบายเราไม่สบายเพราะว่าเราอารมณ์เราขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆเวลาฟังเรื่องของเขาค่ะหรือว่าบางทีเราคุยกับเขาเนี่ยอารมณ์มันจะดิดขึ้นดิดลงแต่เวลาเราอยู่คนเดียวแล้วเราสวดมนต์จิตเราจะอยู่กลางๆนะคะเพราะว่าการสวดมนต์คือไม่ได้ทำให้รู้สึกดีใจมากมายดีใจจนน้ำตาไหลหรืออะไรก็ตามหรือว่าเสียใจจนแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วไม่ใช่มันจะไม่ใช่อารมณ์นั้นอารมณ์มันจะอยู่เส้นกลางๆนะฮะมันก็เลยเป็นในความรู้สึกว่าถ้ามันชินในการสวดมนต์แล้วเนี่ยมันไปเจอ
ไปเจอเพื่อนหรือว่าไปเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาจะคุยแต่เรื่องทางโลกเราก็จะรู้สึกขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆขึ้นเราอะค่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้สังเกตดูนะถ้าใครมีค่าใครปฏิบัติธรรมแล้วไปเจอเพื่อนไปสังเกตดูหรือว่าไม่ได้เจอเขาโทรมาคุยเนี่ยเราก็ฟังแล้วอารมณ์จะเป็นยังไงนะคะไปสังเกตดูและทีนี้ถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วเราอยู่คนเดียวเรามีแต่ความเพลินในการสวดมนต์จิตเบาๆเพลินๆสบายแล้วไปฟังเรื่องหนักๆของคนอื่นเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากฟังอ่ะเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมันจะเป็นลักษณะนั้นเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากฟังเรารู้สึกเหนื่อยทำไมเราต้องมาฟังเรื่องของเธอวะในเมื่อเรื่องของเราก็ไม่ได้ค่อยมีปัญหาอะไรที่มันหนักฉันก็อยู่กับความเพลินความเบาสบายของฉันตลอดทำไมฉันต้องมาฟังเรื่องความทุกข์ของคนอื่นถ้าเราปรับจิตได้ถ้าเราฟังแล้วเราไม่ติดอะฮะเราก็จะบอกว่ามันก็ได้ปัญญานะว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมคือคนที่วุ่นวายสับสนคนที่หาทางออกชีวิตไม่ได้คนที่จมอยู่กับเรื่องความทุกข์นานๆอันนี้ถ้าเราแบบฝึกจนเราแบบฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้นะคะคือไม่จับอยู่ในจิตนะนะฮะก็ฟังก็เป็นการพิจารณาไปหรือว่าได้ปัญญาจากเรื่องของคนอื่นไปก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเรายังฝึกไม่ได้ถึงแบบที่หลวงตาเล่าเนี่ยจิตเราจะขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักที่จะไปรับเรื่องของคนอื่นนะฮะก็จะเป็นแบบนั้นอันเนี้ยเล่าให้ฟังเพราะว่าเราก็เคยพิจารณามาแบบนี้เหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าเพื่อนชวนไปกินข้าวเพื่อนชวนไปกินที่บ้านของเขาหนูก็ไม่ไปค่ะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการพูดคุยเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราอยู่กับคลื่นดีอ่ะแล้วเราไปหาเพื่อนมันจะขึ้นลงลงขึ้นลงลงนะฮะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการพูดคุยนี่คือเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะปกติค่ะสำหรับคนที่ตั้งใจจะสวดมนต์จริงๆแล้วพยายามสวดทุกอิริยาบถที่ระลึกได้สวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาบันทึกบุญบันทึกกุศลนะคะอยู่แบบนี้ตลอดทั้งวันที่ตัวเองทำอะไรก็ตามทำอะไรก็ตามที่อยู่เหนือก็ตามขับรถขับเรือก็ตามแต่เราจิตเราอยู่อย่างเงี้ยเราจะชินในสิ่งนี้นะคะและทีเนี้ยจนเพื่อนของเขานะบอกว่าทำไมเราเงียบมากและรู้สึกว่าเราแปลกไปก็มันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยถามว่าคุยไหมคุยอยู่นะคะแต่ว่าไม่ใช่คุยแบบต่อยหอยอ่ะขนาดสามีดิฉันเนี่ยเราอยู่บ้านเดียวกันหรือว่าเราเนี่ยเราก็คุยอ่ะแต่เราจะไม่ใช่แบบโอ้คุยทั้งวันนะไม่ใช่คุยทั้งวันก็เหนื่อยเราชอบในการภาวนาข้างในค่ะรู้สึกเออเพลินเบาไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะเวลาคุยเนี่ยมันจะเหมือนมันใช้พลังงานมันรู้สึกเหนื่อยนะคะยิ่งถ้าคุยที่แบบไม่สะเพละเนี่ยก็จะไม่ค่อยคือบางทีถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราคุยเป็นนานเราจะเริ่มเกิดการทะเลาะกันเพราะว่าเราคิดไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราก็อยู่แบบนั้นมาก่อนสมัยก่อนเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็จะเหมือนขุดคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ของคนอื่นบ้างคนนี้บ้างเรื่องทุกอย่างสามารถทะเลาะกันได้ค่ะนะฮะแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยเราก็ไม่เข้าใจทำไมมันถึงเปลี่ยนได้แบบชัดเจนขนาดนั้นนะฮะมันก็คุยแหละมันก็จะคุยในสิ่งดีคุยสร้างแรงกำลังใจแต่ก็ไม่ได้คุยเยอะนะก็จะคุยเป็นระยะเวลาของมันนะฮะนั่นแหละเนาะมันจะเป็นลักษณะเหมือนเราเงียบๆจริงๆเราไม่ได้เงียบเราบอกฉันไม่ได้เงียบฉันภาวนาอยู่ฉันยุ่งมากเลยเนี่ยฉันภาวนาฉันแผ่เมตตาฉันอนุโมทนาบุญฉันดู YouTube ก็จริงแต่ฉันไม่ได้แบบอยู่เฉยๆนะฉันภาวนาอยู่ฉันแผ่เมตตาให้กับเนี่ยข่าวเนี่ยใครเสียตอนนี้นะที่เห็นนั่นนี่นู่นเนี่ยฉันยุ่งมากเลยหรือฉันพิจารณาอยู่หรือฉันอนุโมทนาบุญอยู่มันจะเป็นลักษณะแบบนั้นคือไม่ได้พูดออกมาทางปากนะคะแต่ว่าสมองหรือว่าจิตมันทำงานตลอดเวลานะคะนะคะจะเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะอันนี้ให้ไปสังเกตดูถ้าใครที่ปฏิบัติธรรมนะคะโอเคเงียบในการพูดคุยเงียบในการออกเสียงนะแต่ว่าข้างในไม่ได้เงียบอยู่กับการสวดมนต์นะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยมาต่อดิฉันตอบเขาไปเขาว่าใช่ค่ะพี่รู้สึกมีความสุขมากเวลาได้อยู่กับตัวเองและครอบครัวมันจะรู้สึกว่าเราไม่อยากเสียเวลาเสียเวลาน้อยนิดของเราในแต่ละวันนะคะไปกับสิ่งอื่นไปกับสิ่งอื่นเพราะว่าเราชอบในการภาวนาเราชอบในการสวดมนต์เราชอบในการบันทึกบุญชอบในการอนุโมทนาบุญการเราทำงานทางโลกทางบ้านน่ะมัน
ก็เยอะอยู่แล้วนะคะจิตมันก็อยู่ในการภาวนาอยู่แล้วมันไม่ได้มีเวลาคิดถึงใครง่ายไม่ได้คิดถึงโอ้ไปหาเพื่อนดีกว่าไปชวนเพื่อนไปกินกาแฟไปชวนเพื่อนไปเที่ยวตรงนั้นไปชวนเพื่อนไปเดินห้างไปชวนเพื่อนไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อนั่นซื้อนี่ถามว่าไปไหมก็นานๆทีไปแต่ไม่ใช่แบบทุกอาทิตย์หรืออาทิตย์หนึ่งหลายวันจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นนะฮะมันจะรู้สึกว่ามันยุ่งมันมีหลายสิ่งหลายอย่างต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นมันจะรู้สึกหวงแหนเวลาตัวเองที่มีอันน้อยนิดมันจะรู้สึกเวลามีก็คุยกับลูกกับสามีหรือคุยกับพ่อกับแม่ญาติพี่น้องที่อยู่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะเวลานอกนั้นก็จะทำงานบ้านเอ่ยสวดมนต์ไปด้วยภาวนาไปอะไรเงี้ยซักผ้าถูผ้ารีดผ้าอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะและทีเนี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าหนูได้บูชาพระผงของหลวงตาม้ามาค่ะพี่นาถแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะคะเพราะพระผงเนี่ยจะมีเกล็ดใสๆและผงขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะพี่นาคิดว่ายังไงคะตอนที่ได้มาแรกๆเนี่ยมีเป็นผงๆเกล็ดๆแล้วค่ะแต่สักพักเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะก็คือหลวงตาบอกว่าพระผงของหลวงตาหรือของหลวงปู่เนี่ยที่ท่านสร้างนะคะพระผงเล็กๆนะคะบางรูปก็ขึ้นเป็นพระธรรมธาตุนะคะธรรมธาตุบางองค์ไม่ใช่บางรูปบางองค์ก็ขึ้นเป็นพระธรรมธาตุบางองค์ก็ไม่ขึ้นนะแต่ว่าสังเกตดูถ้าคนที่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้น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 เหมือนน้องตุ๊กตาที่เอามาให้ดิฉันนะคะจะขึ้นเป็นอันนี้เห็นชัดมากเลยขึ้นเป็นเกล็ดเหมือนใสๆเหมือนผงชูรสที่มันเป็นเกล็ดใสๆอะค่ะนะคะเป็นสั้นๆแหละสั้นๆแต่เกล็ดใสๆเหมือนผงชูรสนะบอกอ๋อขึ้นเยอะแล้วขึ้นเม็ดใหญ่ด้วยก็เห็นได้ชัดนะแต่ว่าดิฉันไปอัศจรรย์ตอนที่ดิฉันเล่าให้ฟังแล้วว่าพระผงหลวงปู่ดูที่สร้างจากโลหะขึ้นเกล็ดธรรมธาตุเป็นสีขาวนะอยู่ในซอกของโลหะนะคือเห็นด้วยตาเปล่าเลยบอกว่าเฮ้ยเราก็นึกว่าเฉพาะถ้าเราคิดอีกแบบนึงจะบอกว่าผงที่เอามาสร้างพระเนี่ยอาจจะมีอากาศหรือว่ามีสารต่างๆไม่ใช่อากาศสารต่างๆที่สามารถทำให้เกล็ดขึ้นเกล็ดได้แต่ทำไมโลหะเนี่ยเป็นอีกแบบนึงเลยที่ไม่ใช่ส่วนผสมเหมือนที่เป็นผงเลยทำไมพระที่เป็นของหลวงปู่ที่เป็นโลหะทำไมขึ้นเป็นพระธรรมธาตุสีขาวๆขาวๆในโลหะได้เราก็จะรู้สึกเห็นความชัดแตกต่างชัดเจนนะคะถ้าบางคนสงสัยนะคะและทีเนี้ยน้องก็เลยเล่าให้ฟังต่อนะคะว่าเพิ่มขึ้นเยอะเรื่อยๆแล้วก็เลยว่าถ้าเราสวดมนต์จะค่อยๆเห็นชัดเจนมากขึ้นน้องบอกว่าแล้วพระธรรมธาตุคืออะไรคะพี่นาเขาบอกว่าอันนี้ดิฉันก็ไม่รู้แน่ชัดนะคะว่าทำไมถึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นดิฉันคิดเองเนี่ยดิฉันว่าเป็นพลังอ่ะเป็นพลังบุญที่เราสวดมนต์นะคะสวดมนต์พลังบุญกุศลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่ะนะคะเกิดขึ้นกับพระผงเหล่านี้แต่ว่าดิฉันก็ไม่เคยเห็นพระผงที่อื่นเกิดขึ้นเพราะว่าดิฉันมีพระผงหลายรูปอะค่ะเพราะว่าบางทีก็เป็นได้มาจากวัดที่เป็นพระผงเล็กๆนะคะเล็กๆเหลี่ยมเล็กๆแบบเนี้ยบางทีเราไปวัดอย่างเงี้ยเราไปบริจาคอะไรเงี้ยท่านก็จะมีพระแจกนะคะพระผงแจกก็ไม่เคยเห็นขึ้นเป็นพระธรรมธาตุนะคะบางทีเอามาใส่หิ้งพระไว้บางทีหนูจนมาแทะนะคะก็จะเป็นนี่แหละพระที่สร้างจากผงเหมือนกันแล้วแต่ว่าผงอะไรอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยเห็นเป็นเกล็ดขาวๆแบบเนี้ยเหมือนพระของหลวงปู่หรือของดิฉันจะเห็นเป็นพระของหลวงปู่นะคะแต่ว่าพระของหลวงตาเนี่ยเขาใส่กรอบก็เลยไม่เห็นที่ได้มานะคะก็จะไปเห็นของหลวงปู่ทวดหรือหลวงปู่ดูประมาณนี้นะคะนั่นแหละเนาะแล้วทีเนี้ยถ้าเป็นดิฉันคิดดิฉันว่าเป็นพลังบุญนะคะไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่เป็นพระธรรมธาตุไม่ใช่พระธาตุนะคะพระธาตุก็คือจากพระอรหันต์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าพระธรรมธาตุก็จะเห็นเป็นแบบนี้แหละขนาดพระธาตุยังไม่ค่อยเห็นเลยค่ะอย่าว่าแต่พระธรรมธาตุเลยแต่พระธรรมธาตุเห็นชัดขึ้นเพราะเราจะมีพระผงหลายพระผงของหลวงปู่หลายเหรียญ นะคะก็จะเห็นอยู่นะคะเขาบอกว่าตอนที่หนูได้มาแรกนี่ก็มีอยู่นะคะแต่ไม่เยอะค่ะแต่ทุกวันนี้เริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันเพราะหนูดูพระเกือบทุกวันเลยค่ะดิฉันก็ดูแบบนั้นสมัยที่ได้มาใหม่ๆอะค่ะจะเป็นเหรียญนี่แหละน้องสาวให้มาเพราะว่าน้องสาวเนี่ยไปบริจาคเงินช่วยวัด
สักขายันงามมั้งเขาก็จะส่งพระมาให้เป็นกล่องๆนะคะกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะแล้วในกล่องก็จะมีสร้อยประคำที่คล้องพระหรือว่ามีพระเหรียญพระผงด้วยเนี่ยน้องก็จะเก็บไว้แล้วทีเนี้ยตอนดิฉันกลับเมืองไทยโอ้หลายปีก่อนเนาะเขาก็บอกว่ายายเนี่ยไงพระของหลวงปู่ดูอะไรเงี้ยบอกว่าอู้เหรอเขาก็ให้ลองมาหลายเหรียญแล้วก็มาแจกส่งไปต่างประเทศบ้างก็มีตอนที่แบบหลายปีก่อน2ปีก่อนนะคะที่เราแจกให้กับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็จะเก็บไว้เป็นบางเหรียญไม่ได้เยอะเก็บไว้ไม่กี่เหรียญนะคะก็จะส่องพระบ่อยมากเลยเพราะว่ารู้สึกตื่นเต้นไม่เคยเห็นพระธรรมธาตุก็จะมีเล็กๆนะคะกระจกเล็กๆที่สามารถส่องพระได้ะคะ่ะเราเอามาส่องทุกวันเลยรู้สึกปลื้มปิติเราอยากรู้ว่าเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนเพิ่มกี่เมตรหรือว่าสวยงามยังไงหรือว่าพระลูกองค์นี้ขึ้นไหมองค์นั้นขึ้นไหมองค์นู้นขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นพระผงเล็กๆนะคะนะเราก็จะทำแบบนี้เหมือนกันนะฮะนี่แหละติดพระเพราะว่าน้องวัดพี่ก็น้องก็ส่องพระเกือบทุกวันเลยค่ะแล้วทีเนี้ยน้องบอกว่าพี่นาคะฟังคลิปพี่นาที่พี่นาเล่าว่าที่พี่นาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าพี่นาเห็นนั่นนี่เห็นพอบางๆเบาๆนะจนทำให้เชื่อและศรัทธาต่อหลวงปู่หนูก็อยากเห็นบ้างค่ะแต่ลึกๆแล้วกลัวผีจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันจะเล่าให้ฟังดิฉันเนี่ยเชื่อศรัทธาในคำสอนของครูบาอาจารย์อยู่นะคะเชื่อศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์แต่ดิฉันคิดเสมอว่าดิฉันคงไม่สามารถที่จะเห็นอะไรได้หรอกหมายถึงว่าปฏิบัติชาติภพนี้ก็คงจะนั่งสวดมนต์ไปธรรมดาไม่ได้สามารถที่จะให้จิตมันละเอียดแล้วสัมผัสได้สัมผัสนี่ได้อยู่คือหมายถึงว่าเราไม่ได้เห็นเป็นภาพแต่เรารู้สึกว่าคนลุกคนพองหรือว่าเดินไปที่ไหนถ้ามันเป็นมีวิญญาณเข้ามาใกล้เนี่ยรู้อยู่ว่าโลกว่าวิญญาณตอนนี้ผีกำลังเข้ามาใกล้หรืออะไรก็ไม่รู้แต่เราทำให้รู้สึกว่าหน้าชาหมดเลยขนหัวลุกไปหมดเลยขนตัวลุกไปหมดเลยอันนี้สัมผัสได้อยู่แต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะสามารถจิตเราจะสามารถละเอียดแล้วเห็นแสงพลังงานของบทสวดมนต์ได้เลยเนี่ยคือทุกบทพลังงานนะคะทุกบทสวดมนต์นะตั้งแต่หน้าโมเนี่ยคือสว่างแล้วนะคะไม่ใช่แบบเฉพาะพระคาถาในพระคาถาหนึ่งคือหน้าโมตัสสะพระคาวาโตเนี่ยเริ่มสว่างแล้วนะเริ่มสว่างละจนเราทำวัดเย็นจนเราเริ่มสวดคาถาจักรพรรดิตอนที่เราตั้งหน้าโมเนี่ยเราเริ่มเห็นกายที่มันกลายเป็นโปร่งแสงนะคะพูดถึงเนาะกลายเป็นโปร่งแสงแต่เราก็ไม่ได้เห็นชัดบางทีมันก็วูบวาบมันอยู่ที่จิตเรานะคะว่าจิตเราละเอียดมากน้อยขนาดไหนแล้ววันนั้นอารมณ์ที่นั่งสวดมนต์เป็นยังไงอะไรเงี้ยนั่นแหละเชื่อศรัทธาอยู่แต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะสามารถที่จะมีจิตละเอียดได้ที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้นะคะแต่สัมผัสนะสัมผัสได้อยู่แต่ไม่เคยคิดว่ามันจะต้องละเอียดจนถึงสามารถเห็นพวกเขาได้อะไรเงี้ยนะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีบุญในการได้เห็นสิ่งเหล่านี้ถึงมันจะเห็นบางเบาก็จริงแหละแต่ว่ามันต้องเริ่มจากนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่ามันเป็นการเรียนนะฮะเป็นการเรียนที่จะวางจิตให้จิตมันละเอียดให้จิตมันเริ่มมีความเบาความเพลินความอะไรก็ว่าไปนะฮะมันจะค่อยๆเข้าไปเรื่อยๆนะฮะลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆนะฮะนั่นแหละแต่เราต้องทำต่อเนื่องนะถ้าเราทำนิดๆหน่อยๆเราไม่สามารถสัมผัสได้หรอกค่ะเพราะว่าดิฉันสมัยก่อนเนี่ยดิฉันบอกว่าโอ้ถ้าทุกข์เนี่ยมานั่งสวดมนต์อยู่แต่ก็รู้สึกว่าก็ดีนะก็สวดมนต์แต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอกแต่ก็สวดมนต์เพื่ออยากให้ใจมันไม่ทุกข์มากเกินไปเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นถามว่าศรัทธาครูบาอาจารย์ไหมศรัทธาแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราคงไม่ได้มีบุญเหมือนท่านเราคงไม่ได้เดินตามรอยท่านรอยทางท่านได้หรอกเราคงไม่ได้หลุดพ้นหรอกไม่เคยคิดว่าตัวเองจะหลุดพ้นหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะว่าคิดว่าทำไม่ได้คิดว่าฉันคงต้องเวียนว่ายตายเกิดไปในทุกภพทุกชาติทุกพุทธเจ้าหรอวะไม่ว่าพุทธเจ้าไหนที่แบบกลับลงมาเกิดในพุทธเจ้าฉันคงต้องวนเวียนอย่างนี้แหละเพราะฉันคงไปไหนไม่ได้หรอกฉันไม่มีแรงกำลังใจในการทำอะไรเลยยิ่งการปฏิบัติธรรมแล้วจะตัดภพชาติในแบบไม่เคยมีอยู่ในหัวนะคะเพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่มีบุญไม่มีแรงกำลังใจในการทำการที่จะตัดภพชาติได้มันยากมากเลยเราไม่มีแรงกำลังใจขนาดนั้นหรอกเราคงจะต้องเวียนไปเวียนมาไม่ลงล่างก็คงเป็นมนุษย์ไม่มนุษย์ก็คงสัตว์อยู่อย่างนี้แหละ3อย่างนี้แหละในความคิดของเรานะคะข
ขนาดเทพเวลาเนี่ยคิดว่าคงไปได้ยากเพราะว่าจิตมันจับอยู่คิดว่ามันจิตมันจับแต่เรื่องทางโลกอ่ะจะตายพะแงบคงจิตคงจับเรื่องทางโลกอยู่คงคิดว่ามันคงคิดถึงบุญไม่ได้ก็เลยคิดว่าไม่ข้างล่างก็สัตว์ไม่สัตว์ก็มนุษย์แค่นี้แหละวนไปวนมาแค่นี้แหละนะฮะอันนี้คือความรู้สึกของจริงๆของดิฉันนะฮะก็เลยไม่ได้เคยคิดว่าจะมีบุญพอที่จะทำแบบกรรมฐานได้หรือว่าไม่มีบุญพอที่จะสามารถมีแรงกำลังใจตั้งจิตในการปฏิบัติธรรมได้แบบจริงจังเหมือนณปัจจุบันนี้นะคะนั่นแหละแล้วทีนี้น้องก็บอกว่าหนูก็อยากเห็นบ้างค่ะแต่ลึกๆแล้วเนี่ยหนูกลัวผีค่ะเลยพูดกับหลวงปู่ว่าไม่ต้องให้เห็นนะคะยังไม่พร้อมค่ะยังไม่พร้อมค่ะหลวงปู่แต่พอได้มาฟังพี่นาฏเนี่ยก็อยากเห็นเหมือนพี่นาฏบ้างค่ะเพื่อจะเป็นกำลังใจในการปฏิบัติแบบความเชื่อศรัทธาแบบไม่มีข้อสงสัยค่ะก็อนุโมทนาบุญกับน้องนะคะก็คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นลำดับไปนะคะก็คือถ้าเราจะเห็นเนี่ยเราต้องปฏิบัติแบบมันจะต้องก้าวผ่านความกลัวค่ะถ้าเรายังไม่สามารถก้าวผ่านความกลัวได้เนี่ยเพราะว่าก่อนที่มันจะวางใจได้ค่ะวางจิตได้ก่อนที่มันจะลงไปละเอียดนะมันจะไปเจออยู่สะดุดอยู่สิ่งหนึ่งและทีนี้เหมือนเราตัดเป็นตัดตายนะว่าช่างมันเหมือนเราเหมือนที่ใครฟังหลวงตาพูดเสมอหลวงตานั่งอยู่ในถ้ำคนเดียวหลวงตาอยู่ได้ยังไงคนเดียวคือท่านมีความตั้งมั่นความมุ่งมั่นอ่ะท่านพร้อมที่จะเผชิญกับทุกอย่างนะฮะท่านก็อยู่ของท่านแบบนั้นไม่มีไฟใช้ตะเกียงอะไรเงี้ยใช้เทียนอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกภาวะอีกภาวะนึงอ่ะที่เราจะต้องก้าวข้ามผ่านนะฮะบางคนอาจจะไม่เข้าใจปฏิบัติไปเรื่อยๆท่านจะไปเจอข้อเนี้ยนะคะแล้วท่านจะรู้เองว่าท่านน่ะสามารถขับผ่านได้ไหมเหมือนพี่บางท่านน่ะตรงหน้าเนี่ยหน้าพี่นั่งสวดไปพี่ขับข้ามผ่านอันนี้ไม่ได้พี่ก็ถอยกลับมาแล้วพี่ก็หยุดไปหลายวันพี่เริ่มสวดมาอีกนั่งสวดกลางคืนนะเริ่มมาถึงจุดนี้อีกพี่ก็ถอยกลับมาอีกคือมันก้าวผ่านไม่ได้เพราะมันรู้สึกกวาดหวั่นนะคะเวลามันเจอแค่รู้สึกว่านั่งสวดมนต์ปุ๊บมีอะไรมานั่งปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกเรากลัวแล้วเราใจเราไม่ปกติแหละนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยบอกว่าเออไม่เป็นไรฉันไม่กลัวเห็นจนชินแล้วมันจะต้องเห็นจนชินเห็นในซ้ำๆย้ำๆในเรื่องเดิมจนชินจนจิตมันแบบหรือบางทีเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆน่ากลัวเนี่ยเข้ามาใกล้ๆหรือว่าเข้ามาแบบชัดๆเนี่ยบางทีเราก็จะรู้สึกว่าฉันเป็นลูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าฉันจะตายจากการที่นั่งสวดมนต์อยู่แล้วมีสิ่งอะไรเข้ามาทำร้ายตอนนี้ก็ให้มันตายไปเลยอะไรเงี้ยถ้าเราตัดจิตเราแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะค่อยๆก้าวขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งของความละเอียดคือจิตมันไม่หวั่นไหวอะค่ะนะฮะจิตมันไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่เห็นณตอนนั้นแต่ถ้าบางคนน่ะไม่เห็นแต่จะรู้สึกแต่บางคนทั้งเห็นด้วยรู้สึกด้วยนี่จะยิ่งแบบดับเบิลความกลัวเข้าไปนะคะความกลัวเข้าไปนะฮะก็จะเป็นแบบนั้นแต่บางคนเนี่ยพี่บางคนไม่ได้เห็นนะคะแต่รู้สึกเลยว่าเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ข้างเขามานั่งหายใจหายฟืดฟัดฟืดฟัดใกล้ๆเราเนี่ยเรากลัวเราก็จะค่อยๆถอยลงมาเราไม่ค่อยไม่เมื่อใจมันถอยลงมามันจะไม่ได้อยู่ในคลื่นที่มันจะเข้าไปแล้วนะคะมันจะถอยคลื่นลงมาอะไรเงี้ยนะคะอันนี้พูดถึงถ้าเปรียบเทียบของคลื่นความละเอียดนะคะเนาะนั่นแหละฉะนั้นมันจะต้องเห็นทุกวันจนชินนะคะทุกวันจนชินแล้วเราไม่กลัวกับสิ่งนั้นแล้วนะคะนั่นแหละเราจะค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะถามว่าด้วยความที่เราปฏิบัติเราไม่มีครูบาอาจารย์นะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากลัวมากๆนะขณะที่นั่งสวดมนต์เนี่ยดิฉันน่าจะคิดถึงท่านเลยคิดว่าท่านสอนกายสังขารเราอีกครั้งนึงก่อนที่เราจะสวดเราก็ขอน้อมท่านสอนกายสังขารเราอยู่แล้วแต่เวลาเราเห็นแบบจนกลัวมากๆเนี่ยเราก็ขอท่านมาอีกครั้งนึงเหมือนรู้สึกว่าท่านแบบไหลซ้อนกายสังขารเราอะไรนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นนี่แหละค่ะถามว่าเราก็จะรู้สึกว่าตอนที่เรายังไม่เห็นเราก็จะรู้สึกว่าลูกก็ศรัทธานะคะแต่ลูกแค่ไม่เห็นแต่ลูกก็ยังสงสัยอยู่ค่ะว่าเอ๊ะถ้าลูกนั่งสวดมนต์ไปลูกจะเห็นกายสว่างจิตสว่างเป็นยังไงเนาะลูกก็อยากเห็นลูกก็อยากรู้จังเลยลูกสงสัยอ่ะลูกสงสัยว่าลูกจะเป็นแบบนั้นได้ไหมลูกจะเข้าถึงคลื่นนั้นได้ไหมจิตเป็นที่เป็นยังไงบุญญาลิศอิทธิฤทธิ์เป็นยังไงลูกสงสัยจังเลยมันจะมีข้อสงสัยของมันอยู่นะฮะแต่เมื่อเราค่อยๆเห็นเป็นทีละข้อไปเนี่ยเหมือนมัน
หมือนข้อเนี้ยถามมาเนี่ยตอบได้คำตอบและข้อใหม่ถามมาได้คำตอบและอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆได้คำตอบไปทีละข้อทีละข้ออะไรเงี้ยนะจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะแต่ว่าก่อนที่จะได้ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามามันจะต้องทำแบบที่หลวงตาแนะนำเป๊ะๆเลยนะคะคือไม่ให้จิตสงสัยออกนอกให้อยู่ข้างอยู่ตาอยู่ทั้งโลกกายทั้งโลกก็จริงแต่ว่าจิตไม่ได้อยู่กับเรื่องสิ่งที่เห็นสิ่งที่ดูนะคะอยู่กับบุญกุศลนะคะอยู่การสวดมนต์แผ่เมตตานะมันก็จะมีแวบบ้างแล้วก็ดึงกลับมาแวบไปแล้วก็ดึงกลับแวบไปแล้วก็ดึงกลับถ้ามันหลายปีเข้าทีเนี้ยมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอยากส่งออกนอกแล้วรู้สึกมันก็ไปอยู่นะแต่หมายถึงว่ารู้สึกเสียดายเวลานะคะว่าเฮ้ยจะต้องแบบทำไมแวบอีกแล้วแวบอีกแล้วแวบอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นเนาะต้องทำไปสักถ้าใช้ความเพียรจริงๆทำไปสัก 4-5 ปีเสียดายเวลาดิฉันเนี่ยเสียดายเวลาหลายคนที่ปฏิบัติมาหลายปีแต่ยังไม่ได้ฐานเพราะว่าไม่ได้ตั้งจิตจริงๆแต่ดิฉันนะดีใจมากๆเลยที่วินาทีแรกที่ดิฉันตั้งจิตอะดิฉันตั้งจิตทำแบบนี้เลยจนถึงณปัจจุบันนะก็เลยรู้สึกว่าโหฉันทำเต็มที่ตั้งแต่วินาทีแรกฉันตั้งจิตมาเต็มที่ตั้งแต่วินาทีแรกแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจมากเลยที่เราได้ฟังก่อนแล้วเราได้ฟังจนย้ำๆๆๆๆจนจิตเราหรืออะไรก็ตามที่ว่าก็ทำดูสิจะได้รู้นะฮะทำดูสิจะได้รู้แล้วก็ปึ้งลงแล้วก็ทำมาเรื่อยๆนะแต่บางท่านทำนิดหน่อยมาก่อนแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดความขยันช่วงแรกเลยนะมันก็จะเริ่มถอยสเต็ปออกถอยห่างออกถอยห่างออกแล้วเนี้ยก็จะมีข้ออ้างว่าวันนี้ทำไม่ได้วันนี้ไม่ได้นั่งทำวัดเย็นวันนี้ไม่ได้สวดมนต์นะวันนี้ไปนั่นไปนี่ติดโน่นติดนี่ติดนั่นอะไรเงี้ยติดภาระนั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำแบบกรรมฐานขับรถอยู่ก็ภาวนานั่งรถอยู่ก็ภาวนาไปที่ไหนแล้วก็ภาวนาสวดมนต์ไปภาวนาไปแผ่เมตตาไปขับรถผ่านวัดผ่านโบสถ์ผ่านสุสานก็ฝากจิตแผ่บุญให้กับสุสานตรงนั้นไปมันจะทำแบบนี้ตลอดเวลานะคะเนี่ยมันจะไม่เหมือนการที่เราทำแบบนิดๆหน่อยๆนะคะมันจะรู้สึกว่ามันเต็มอิ่มทั้งวันทำงานนะคะคิดดูทำงานเพื่อตัวเราเองแหละแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะทำบุญกุศลเพื่อตัวเราเองแหละในการสวดมนต์ภาวนาสร้างบุญตัวเองแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ประโยชน์ก็คือสิ่งที่อยู่รอบข้างเราที่เราแผ่บุญให้เขานะคะก็จะเป็นแบบนั้นก็อย่างว่าแหละถ้าเรายังสัมผัสไม่ได้แล้วก็จะรู้สึกยังสงสัยอยู่สงสัยเป็นข้อไปอยู่นะคะแต่เมื่อเราค่อยๆเดินไปเรื่อยๆหลายปีเข้าเราจะเริ่มได้คำตอบข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4มาแล้วนะคะติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกไปแล้วว่าเออฉันเห็นแล้วว่าสิ่งนี้เออฉันจับได้แล้วสิ่งนี้ความรู้สึกเห็นและสัมผัสได้และอะไรเงี้ยเป็นข้อไปนะคะแล้วทีนี้จะรู้สึกเลยว่าโอ้ลูกอยากเห็นเยอะกว่านี้จังเลยเจ้าค่ะลูกจะได้เป็นประโยชน์แต่ดิฉันนะตั้งจิตนะคะว่าลูกขอใช้กายนี้สังขารนี้ดินน้ำลมไฟในร่างกายนี้ดวงจิตนี้กายสังขารนี้ณชาติพบปัจจุบันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์โลกวิญญาณและในทั้งตลอดชาติพบนี้และชาติพบต่อไปถ้าลูกยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ดิฉันตั้งจิตแบบนี้นะคะก็เลยคิดว่าโอเคเนี่ยหลวงปู่หรือว่าครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เนี่ยที่พลังงานท่านวิ่งอยู่เนี่ยยุคนี้มันยุคที่สามารถใช้สื่อโซเชียลได้ใช้สื่อโซเชียลได้ขอให้ลูกชายสิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับท่านหรือเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับลูกอย่างน้อยก็ได้มาเจอกันแล้วได้มีจิตตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมอย่างน้อยให้ลูกได้ช่วยคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับลูกได้ไม่มากก็น้อยคนนึงก็ดีใจละสองคนก็ดีใจละอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าดิฉันเชื่อในความผูกพันว่าเราจะสามารถช่วยคนที่ผูกพันกับเราสามารถช่วยกับคนช่วยคนที่เขาผูกพันกับเราได้หรือเราผูกพันกับเขาได้อะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้ช่วยได้ทุกคนอะไรอย่างนี้นะคะก็จะประมาณนี้แต่บางคนเขาฉลาดเขาไม่ทำแต่เขาแบบอนุโมทนาบุญด้วยขอเกาะกระแสหน่อยนะคะขอเกาะขาหน่อยนะคะเหมือนที่ฉันเกาะขาปู่อะไรเงี้ยเกาะขาพระโพธิสัตว์อะไรเงี้ยเกาะขาครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ที่เราน้อมถวายบุญท่านทุกวันมีทั้งท่านที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วแบบหรือว่าสายเทพนะสายเทพหรือว่าสายพระโพธิสัตว์อะไรเงี้ยนะคะที่เรารู้นะคะก็จะประมาณนั้นเนาะแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าตอนนี้หนูนั่งสวดมนต์เนี่ยหนูเริ่มเห็นรูปของหลวงปู่เปลี่ยนไปค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนเห็นภาพท่านมีแสงเรืองๆบน
มีแสงเรืองๆขึ้นบนใบหน้าของภาพค่ะและเคยมีความรู้สึกว่ามีใครมานั่งคุกเข่าสวดมนต์ใกล้เรามีตัวโยกไปมาหมายถึงว่าตัวเองใช่ไหมคะโยกไปมาคือเกิดปิติเนาะและมีครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนเห็นคนยืนอยู่หัวเตียงข้างประตูห้องนอนตอนที่หนูกำลังแต่งหน้าหลังจากอาบน้ำเสร็จค่ะแต่เห็นผ่านการมองกระจกตอนเห็นนี่คือตกใจมากแต่หนูก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ค่ะเพราะกลัวว่าตัวเองจะคิดไปเองมากกว่าในหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตอนแรกเราจะรู้สึกแบบนี้แหละค่ะว่าฉันคิดไปเองหรือเปล่าวะฉันเห็นแบบฉันคิดไปเองหรือเปล่าวะแต่ว่าเราจะเห็นในครั้งที่เราสวดมนต์แผ่บุญเนาะเราอะถ้าเราอยู่ที่ไหนเราต้องแผ่บุญให้ที่นั่นนะคะยิ่งเราไปซื้อบ้านหรือว่าเราอยู่ตึกเนี้ยคนตายเยอะแยะมากมายในตึกเนี้ยเดี๋ยวก็คนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายเหมือนตึกที่ดิฉันอยู่เนี่ยดิฉันก็จะแผ่บุญให้ที่นี่ตึกนั้นตึกนู้นหรือว่าโรงพยาบาลที่อยู่ข้างเราก็จะแผ่บุญให้นะคะเนี่ยตอนแรกๆเราเห็นแวบๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราคิดเองหรือเปล่าแต่เราจะเห็นบ่อยขึ้นเอาง่ายๆเพราะว่าเราแผ่บุญให้เขาบางทีเขาก็อยากมาขอบคุณบางทีเขาก็จะไปแล้วหน้าหรืออะไรก็ตามเลยนะคะนั่นแหละไม่ต้องแปลกใจนะคะถามว่ามีไหมมีโลกวิญญาณที่เขาได้บุญแล้วเขาก็แบบอยากให้เราเห็นอยากให้เรารู้อะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางทีตอนแรกเขายังไม่น้อมรับบุญนานไปก็น้อมรับบุญอะไรอย่างเงี้ยนะผีเยอะมากเลยผีเยอะมากเลยค่ะสาธุบุญค่ะพี่นาถขอให้ถึงดิฉันก็อนุโมทให้กำลังใจน้องค่ะว่าค่อยๆทำไปนะคะเดี๋ยวก็จะรับรู้ได้เองถ้าเริ่มเห็นแสงสว่างนะคะเวลาเรานั่งสวดมนต์มองภาพท่านเนี่ยแล้วเริ่มเห็นแสงสว่างในจิตเราเริ่มเข้าไปในอีกคลื่นนึงแล้วนะคะคลื่นที่เริ่มละเอียดขึ้นอะไรนะแล้วก็จะเห็นมากขึ้นชัดขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะค่อยๆทำไปขณะดิฉันทำมา5ปีครึ่งละดิฉันยังได้มาอยู่กับจิตหนึ่งนะคะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันอยากไวๆไหมมันไม่ได้อยากไวๆอะค่ะมันก็ทำไปเรื่อยๆของมันเพราะรู้สึกว่ามันชอบอยู่แล้วมันไม่ได้อยากก้าวกระโดดจากขั้นหนึ่งมาถึงขั้นที่5เลยหรือขั้นที่5ไปถึงขั้นที่10เลยไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นก็ค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปชมนกชมไม้ชมต้นไม้ใบหญ้าดอกมงดอกไม้ข้างถนนหนทางไปเรื่อยๆอันนี้ความรู้สึกดิฉันนะในการเดินของดิฉันรู้สึกว่าเออมันก็มีรสชาติหลายแบบนะในการปฏิบัติธรรมด้วยใช้ชีวิตทางโลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่กระวนกระวายนะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนแรกที่มาทำก็ไม่ได้คิดว่าจะได้สัมผัสรู้เห็นเข้าใจไม่ได้คิดว่าจะมาทำคลิปเพื่อที่จะเล่าให้ใครฟังนะคะก็ทำของเราไปเรื่อยๆเนาะหลังจากนั้นก็เอ้ามันเหมือนความบังเอิญแต่ไม่บังเอิญเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะและทีเนี้ยเขาก็บอกว่าสาธุค่ะพี่นาถขอให้ถึงวันนั้นโดยเร็วด้วยเธอแต่ตอนนี้ยังกลัวผีอยู่ค่ะคงต้องรอต่อไปจนกว่าจะก้าวผ่านไปให้ได้ค่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำและแรงกำลังใจในการปฏิบัตินะคะพี่เดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะจบ ก็ค่อยๆทำไปนะคะถ้าอันนี้จะเล่าให้น้องฟังถ้าน้องอยากมีชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมคู่กันแล้วน้องจะรู้ว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ทุกวันหรือว่าชีวิตน้องจะมีความสุขมากๆไม่ว่าจะเป็นสามีหรือลูกเต้าอะไรก็ตามเนี่ยน้องปฏิบัติธรรมแบบกรรมฐานแบบเนี้ยไปสัก4ปี5ปีน้องจะเริ่มเห็นเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะว่าดิฉันเองก็ไม่ได้เห็นไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจรู้แค่ว่ามันเป็นบุญในการสวดมนต์ภาวนาแบบกรรมฐานเนี่ยอยากทำได้เพราะรู้ว่ามันเป็นบุญก่อนที่เราจะปฏิบัติเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าการทำแบบกรรมฐานเนี่ยเป็นบุญทุกลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วที่ได้เยอะมากเพราะว่าเราฟังมาเยอะเราฟังครูบาอาจารย์เยอะแต่เราทำไม่ได้เราไม่มีแรงตั้งมั่นไม่มีหลักในการทำไม่มีใจตั้งมั่นในการทำอะไรอย่างนี้นะหลังจากทำได้แล้วเนี่ยดีใจมากเลยก็เลยแนะนำทุกคนที่ปฏิบัตินะคะแนะนำว่าให้ทำแบบกรรมฐานอย่าทำเป็นจบๆค่ะรู้สึกว่าถ้าทำเป็นจบๆเดี๋ยวมันก็เลิกทำอ่ะมันจะขี้เกียจในการทำมันจะมีข้อแม้นะคะแค่เปลี่ยนสถานที่นอนก็รู้สึกว่าไม่อยากสวดมนต์และไม่อยากนั่งสมาธิและหรือว่าไม่อยากทำวัดและไม่อยากกราบพระและรู้สึกเหนื่อยบางทีเดินทางไกลๆก็รู้สึกว่าไม่อยากสวดมนต์รู้สึกเหนื่อยเงี้ย
จริงๆแล้วอ่ะถ้าทำแบบชินและลมหายใจเข้าออกที่ลึกได้ค่ะสวดพูนแผ่เมตตาภาวนาบันทึกบุญน่ะกายพาไปเที่ยวไกลมากเลยจิตได้ทำงานไปที่แปลกๆที่ไกลๆมากเลยนะคะมันไปกับกายนะกายกับจิตคู่กันนี่นะมันจะรู้สึกว่าโคตรคุ้มเลยโคตรคุ้มเลยที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะคะได้ทำงานเยอะมากเลยได้ช่วยมีเพื่อนเยอะโลกวิญญาณที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผีทั่วไปหรือเทพเทวดาที่อยู่ตามที่ต่างๆโบสถ์วิหารตามเขาตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะนี่แหละค่ะเราอยู่ไหนเขาก็หาเราเจอนะคิดดูเทพเทวดานะคะอยู่ไหนก็หาเราเจอนะว่าเฮ้ยไปหาคนนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะไปรับไปอนุโมทนาบุญกับเขาดีกว่าไปน้อมรับบุญกับเขาดีกว่าแต่หลวงตาบอกว่าถ้าเป็นเทพเทวดาที่อยู่ชั้นต่ำๆก็ไปไกลไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นชั้นสูงๆเนี่ยเขาก็ไปได้ทุกที่ได้ไกลอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละก็ถ้าเราอยู่ตรงไหนเราก็เป็นประโยชน์ตรงนั้นแหละนะคะให้โลกวิญญาณทั่วไปสัมภเวสีผีตกภพภูมิอะไรก็ว่าไปนะคะเป็นประมาณนั้นโอเคค่ะก็หมดทุกเรื่องนะวันนี้ก็ยาวอยู่เหมือนกันนะคะก็เสาร์อาทิตย์ไม่ได้ทำมั้งค่ะหรือว่าไม่แน่ใจไม่ได้ทำค่ะน่าจะเป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์หรือวันอังคารนะคะได้ทำอีกครั้งนึงนะคะก็จะไม่ค่อยตรงวันสักเท่าไหร่นะคะก็ใครที่ดูคลิปเราก็ไปดูคลิปเก่าๆก็ได้นะคะมีเนื้อหาแตกต่างกันไปแต่ว่าสิ่งที่เราเน้นย้ำคือเราก็นี่แหละค่ะดิฉันเน้นในการปฏิบัติแบบกรรมฐานนะคะอยากให้ทุกท่านที่แบบมีความเพียรนะอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาเจอนะมีความเพียรในการปฏิบัติแบบกรรมฐานนะคะคืออย่ามาเอาเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่งเพราะว่าจิตมันแตกมาทั้งวันหลวงปู่บอกนะคะจิตมันแตกมาทั้งวันจะต้องแบบเกลียดจิตเกลียดใจทั้งวันก็คือสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาทั้งวันเมื่อมาทำตอนเย็นเนี่ยมันก็วางอารมณ์ได้ไวขึ้นหรือว่าเริ่มเข้าใจได้มากขึ้นในการปฏิบัติธรรมนะแต่ถ้าเราทำนิดหน่อยเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าไม่เห็นศักดิ์สิทธิ์เลยว่าคาถานี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์คาถานั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วบทสวดที่ท่านแต่งขึ้นมานี่เพื่ออะไรว่าไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วก็สวดมนต์แล้วก็ไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสอะไรเลยเทพเทวดาโลกวิญญาณมีจริงไหมเนี่ยบาปบุญคุณโทษไม่มีมั้งเนี่ยเพราะว่าฉันก็ไม่เห็นอะไรเลยฉันก็ยังใช้ชีวิตแบบเนี้ยไม่มีหรอกเขาโกหกกันเรื่องเทพเทวดานรกสวรรค์ไม่มีหรอกเขาโกหกกันแล้วก็จะคิดแบบเนี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ทำจริงเราก็เลยไม่เข้าไม่ถึงคลื่นนั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะประมาณนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงโลกวิญญาณมีจริงอะไรเงี้ยนรกสวรรค์นะคะแล้วแต่คนเชื่อนะคะใครไม่เชื่อก็ปล่อยเข้าไปเราก็ถือว่าเรารอดและเราก็ได้เล่าให้ฟังเฉยๆนะคะเนาะนั่นแหละให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจสำหรับหลายๆท่านที่เข้ามาเจอกันนะคะก็นี่แหละถ้าใครเชื่อนะคะก็ไปปฏิบัติเนาะแล้วก็สักปฏิบัติแบบกรรมฐานสัก3ปีนะคะแล้วค่อยมาเล่าให้เราฟังว่าเป็นแบบใดบ้างนะคะตอนแรกก็ใช้ความตั้งมั่นเอาเพราะดิฉันก็อยากรู้นี่แหละก็เลยทำแบบนั้นจนถึงรู้ว่าเป็นบุญแต่สิ่งอันดับแรกอยากรู้ว่าเป็นบุญแต่สิ่งต่างๆที่ท่านเล่ามาจิตเป็นทิพย์บุญญาฤทธิ์อิทธิฤทธิ์คิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นเล็กๆน้อยๆมีเทพเทวดาโลกวิญญาณมาน้อมรับบุญเนี่ยเราไม่รู้สิ่งนี้เรารู้แค่ว่ามันเป็นบุญหลังจากนั้นเราค่อยๆเข้าใจแต่ละข้อหลายปีเข้านะคะนั่นแหละโอเคค่ะก็ให้กำลังใจวันนี้ยาวแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราขอบคุณที่ดูโฆษณาให้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะก็คิดอยู่ว่ามันต้องบุญสัมพันธ์กันจริงๆถึงจะแบบเจอกันเนาะถึงจะแบบมีแรงกำลังใจให้ซึ่งกันและกันได้ก็ใครที่เข้ามาเจอกันแล้วมีความทุกข์ขอให้ก้าวพ้นจากทุกข์นั้นได้นะคะก็ขอให้แบบได้ปฏิบัติธรรมนะคะใครที่มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็ขอให้แบบสร้างสมบุญบารมีต่อไปนะอย่าใช้แต่บุญเก่านะเดี๋ยวบุญเก่ามันจะหมดนะคะก็กำหนดทิศทางเมื่อเราปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองแล้วเราก็จะช่วยเหลือญาติเราแหละผู้ล่วงลับไปแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะชาติภพนี้หรือชาติภพผ่านๆมานะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้เพราะว่าเขาจะมาขอบุญจากเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะในการที่แบบทำให้ชีวิตเขาแบบจากทุกข์มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจโอเคค่ะ
เดี๋ยววันหลังมาเจอกันใหม่วันหลังมาเจอกันใหม่ไม่ใช่สิวันหน้ามาเจอกันใหม่นะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ